ความคืบหน้าอาการเด็กหญิงชาวกัมพูชาวัย1ขวบ5เดือนนะคะที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีจากอาการบาดเจ็บโดยแขนและขาทั้งสองข้างหักอวัยวะเพศฉีกขาดคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศปากบวมพองผิวหนังลอกจากการถูกน้ำร้อนลวกกรอกปากและลวกหลายจุดนะคะล่าสุดอาการยังคงน่าเป็นห่วงขณะที่นายแพทย์ชุติเดชตราบองครักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีได้สั่งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เยี่ยมโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าเด็กหญิงยังคงมีอาการทรงกับอาการทรุดต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและกลัวติดเชื้อส่วนอาการภายนอกแขนขาและซี่โครงที่หักทำการรักษาโดยการใส่เฝือกและรักษาตามอาการสำหรับพ่อและแม่ของเด็กอายุ21ปีนะคะผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายยังถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรหนองขามทั้งคู่มีอาการเครียดทางเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าจะฆ่าตัวตายด้านพลตำรวจตรีอัมพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสังคมให้ความสนใจกับคดีนี้มากนะคะรวมทั้งมีความเกลียดชังพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยมีประชาชนจำนวนมากรอให้เจ้าหน้าที่นำทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อที่จะรุมทำร้ายทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องยุติทำการวางแผนเอาไว้ก่อนค่ะ